เอาล่ะครับเอาพักเรื่องเบาๆกันบ้างแต่ก็ไม่เบาหรอกเพราะว่างูยาวกว่า4เมตรมีงูอีกแล้วเหรอมีงูมาอีกแล้วฮะรายการอะไรรายการเราเป็นอะไรกับงูช่วยดูหน่อยว่าเป็นงูอะไรฮะคุณผู้ชมเมื่อกลางดึกฮะกู้ภัยเชียงใหม่เข้าช่วยประชาชนที่เขาแจ้งว่ามีงูยาวกว่า4เมตรเลื้อยอยู่ริมทางที่หลังบ่อตกปลาเชียงใหม่ฟิชชิ่งพาร์คที่ตำบลหนองพึ่งนี่เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์เข้าไปค่อยๆจับนะฮะใช้เวลาประมาณ20นาทีก็จับได้แต่เท่าที่ดูเลยนะอาจจะเห็นไม่ชัดน่าจะเป็นงูเหลือมฮะคุณอามครับเขาบอกว่าตรงนี้คือจุดที่อยู่ใกล้กับบ่อตกปลาเป็นที่รกร้างคาดว่ามันน่าจะมาหาอาหารพวกเขียดกบหนูอะไรเงี้ยฮะแล้วมันก็เลื้อยขึ้นมาแต่ว่ามันใหญ่แล้วชาวบ้านไปเจอก็กลัวว่ามันจะอันตรายฮะนี่ก็ทุลักทุเลอยู่พอสมควรนะแต่เท่าที่ดูก็ว่าน่าจะเป็นงูเหลือมนะครับเห็นเลขไหมจะเห็นเลขยังไงไม่มีเลขที่บ้านด้วยสิว่าจับได้ที่ไหนยังไงนั่นแหละสิฮะจับได้เรียบร้อยนะครับดูรายการสดช่องนิว18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube นิว18นิว18